และเรื่องของนโยบายการต่างประเทศในช่วงเวลานี้นะคะก็เห็นสถานการณ์ที่ตึงเครียดมากยิ่งขึ้นระหว่างจีนและสหรัฐโดยเฉพาะแนวทางที่ออกมาโดยไมค์พอมปิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศว่าสหรัฐจะยกเลิกมาตรการจำกัดการติดต่อพูดคุยกับไต้หวันซึ่งก็เป็นการท้าทายนโยบายจีนเดียวค่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติเตรียมที่จะเดินทางไปไต้หวันทำให้จีนไม่พอใจอย่างมากค่ะการตัดสินใจส่งทูตประจำสหประชาชาตินางเคลลี่คราฟเนี่ยไปเยือนไทเปเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายคนก็ประหลาดใจนะครับเพราะว่ามันมาอย่างฉุกละหุกมากเลยเพราะอยู่ดีๆไมค์ปอมเปโอก็ประกาศเลยว่าเธอจะไปเยือนกรุงปักกิ่งขอโทษกรุงไทเปนะครับในระหว่างการแถลงข่าวที่ประณามรัฐบาลจีนที่มีการจับกุมนักเคลื่อนไหวประชาธิปไตยในฮ่องกงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วในตอนท้ายของแถลงการไมค์ปอมเปโอก็พูดมาเลยว่าเนี่ยนางแคลลี่คราฟจะไปเยือนไทเปสมมุติถึงว่าเป็นเรื่องที่มันเพิ่งจะรับรู้กันหรือเพิ่งจะคิดขึ้นมาได้นะครับแล้วอย่าลืมว่าการไปเยือนของนางคราฟที่จะมีขึ้นในวันพุธเนี่ยมันเกิดขึ้นเพียงแค่1สัปดาห์ก่อนที่ไมค์ปอมปิโอจะพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วยนะก็เป็นท่าทีที่จีนเองก็คงกระอักกระอ่วนใจไม่น้อยนะคะแล้วก็ได้ออกมาสื่อสารค่ะบอกว่าจีนเองก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและไม่ต้องการที่จะทำให้สถานการณ์ยุ่งยากไปมากกว่านี้แต่ท่าทีของจีนก็คือจะยังคงแนวทางที่เป็นพื้นฐานในความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านแบบนี้นะคะก็อาจจะเหลือช่องว่าเป็นความหวังว่าถ้าโจไบเดนขึ้นมารับตำแหน่งแล้วสถานการณ์ก็จะไม่ตึงเครียดแบบนี้และอาจจะมีการปรับท่าทีนะคะท่าทีจากสถานทูตจีนในกรุงนิวยอร์กนะครับที่ประจำสหประชาชาติเนี่ยค่อนข้างจะแข็งกร้าวมากเลยนะครับโดยแถลงการที่ออกโดยสถานทูตจีนเนี่ยบอกว่าสหรัฐจะต้องจ่ายราคาที่แพงมากสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็บอกว่าจีนขอเรียกร้องให้สหรัฐหยุดการยั่วยุที่ไร้สติหยุดสร้างความยุ่งยากให้กับความสัมพันธ์จีนสหรัฐแล้วก็หยุดเดินในเส้นทางที่ผิดก็ถือว่านี่ก็เป็นแถลงการที่ประกาศจุดยืนของจีนชัดเจนนะครับแต่ว่าไมค์พอมปิโอในช่วงที่ผ่านมาหลายๆเดือนนี้ก็สร้างความปั่นป่วนและมีแนวทางที่แข็งกร้าวต่อจีนอย่างชัดเจนในหลายๆเรื่องนะคะแล้วก็มาเรื่องที่ไต้หวันเนี่ยอาจจะไม่แน่ใจว่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่จะฝากไว้หรือไม่แล้วก็ในการให้สัมภาษณ์ VOA ล่าสุดกับไมค์พอมปิโอก็ยังบอกว่าก็มีความหวังว่ารัฐบาลใหม่ของโจไบเดนเนี่ยยังจะคงไว้ซึ่งนโยบายที่แข็งกร้าวต่อจีนโดยให้ถือว่าจีนก็ถือว่าเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดที่มีต่อสหรัฐในขณะนี้